นี่คือรายการกระหายเล่ารายการที่รวมของล้ำย่ำของเจ๋งคัดสรรสิ่งที่ดูแล้วต้องรู้สึกคูลจนตัวสั่นจะถูกนำมาเล่าอย่างผิวกระหายโดยผมเตตะวันวิหกรัตน์ครับและแขกรับเชิญในวันนี้นะครับเหมาะกับของที่ผมจะมาแนะนำมากนะครับประเด็นครับผมหยิบมือขึ้นมาสวัสดีไม่ได้และก็คือโลกาเลสัตว์เลี้ยงของผมที่เป็นสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงมานานมากแล้วเราไม่ต้องหวั่นดีอะไรใช่ไหมไม่ต้องหวั่นดีเราพูดได้เลยพี่ยังไม่ได้ไปบ้านสัตว์เลี้ยงเลยที่ทำใหม่ที่ทำใหม่ทำไมอยู่ดีถึงทำใหม่ต้องบอกก่อนว่าช่วงแรกๆอ่ะเราเป็นคนที่ชอบแบบว่าออกไปข้างนอกถ่ายรูปนู่นนี่นั่นทำคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยวันหนึ่งรู้สึกว่าเขาไม่ให้ออกแล้วบ้างเขาบอกว่าควรให้อยู่บ้านเยอะใครครับใครไม่ให้ออกสถานการณ์ปัจจุบันสถานการณ์บอกไม่ให้ออกใช่บอกว่าไม่ให้ออกแล้วเราก็เลยคิดว่าเอ้ยทำไงวะถ่ายรูปที่บ้านมันมีห้องข้างล่างที่เต้ก็เคยไปไปดูหนังใช่ดูหนังแล้วก็เลยทำห้องนั้นเพราะรู้สึกว่าห้องนั้นมันก็มันก็ว่างๆก็เป็นห้องดูหนังไว้ด้วยอย่างเงี้ยเราก็เลยทำห้องนั้นให้เป็นแบบว่าสามารถถ่ายรูปได้ไม่อันนี้จริงพอพี่เห็นน้องการทำอ่ะพี่เลยมีแพลนจะแบบรีโนเวทห้องใหม่เลยพอสถานการณ์ช่วงเนี้ยงานส่วนใหญ่มันคือการไลฟ์ที่บ้านรีวิวสินค้าที่บ้านอะไรเงี้ยแล้วคือบ้านที่นี่คือกองพเนจรแบบนักมันน่าเกลียดรีวิวไม่ได้ใช่จริงนั่นก็เป็นเหตุผลนึงที่แบบว่ารู้สึกว่ามันก็แบบถ่ายรูปที่บ้านได้ไม่ต้องออกไปไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็จะพยายามแบบว่าห้องกันก็ไม่ได้มีวิวอะไรมากแค่เป็นแบบว่าผนังขาวปูพื้นไม้ใหม่แล้วก็อุปกรณ์หรือว่าโซฟานู่นนี่นั่นกันก็สามารถอย่าโยกย้ายเผื่อเราเบื่อเราก็เปลี่ยนได้กระจกนี่กำลังจะเปลี่ยนแล้วนะคะมีใครซื้อสามารถซื้อเองได้โอเคเป็นรายการการขายขายเลยนี่เสื้อขายกระเป๋าใช่ที่ขายเพราะอะไรไม่มีงานไงไม่มีงานไงไม่มีงานก็ว่ามีคู่หนึ่งเก้าเก่ายังกล้าขายแล้วรองเท้าเหมือนมันดูเละๆแล้วค่ะไหนแล้วโอเคอ่ะนี่ทำบ้านใหม่คนไปเยอะป่ะเนี่ยก็มีผู้เข้าชมบ่อยในพิพิธภัณฑ์ผู้เข้าชมเยอะอะไรเนี่ยไม่ก็มีผู้เข้าชมแบบเพื่อนๆที่สนิทกันแต่ว่าก่อนเข้าบ้านกันตรวจโอเคเราสัตว์เลี้ยงตรวจยังไงด้วยวิธีอะไรเนี่ยกันแทงเฮ้ยคือเราพวกเราอ่ะเวลาออกมาทำงานต้องสวอปทุกวันซึ่งออนจริงแบบพี่ยังไม่ชินพี่น้องกันชินแล้วหรอชินกันไม่กลัวพี่ไม่กล้าทำเลยเพราะพี่รู้มันเสียวอ่ะพอเขาบอกให้เงยหน้าเยอะพี่ก็ไม่กล้าเงยหน้าเยอะเพราะมันกระเดือกพี่ใหญ่แล้วพอพี่เงยเยอะพี่กลัวกระเดือกมันฉีกออกมาเข้าใจไหมฉีกไม่ได้ฉีกไม่ได้นี่เลยเงยนี่แค่เนี้ยนี่แหละครับขอเล่าแชร์เรื่องที่ตอนโดนน้องกันครั้งแรกใช่ไหมโดนยางซิเกียงครั้งแรกเป็นไงเจ็บไหมเป็นแบบไดทูขับรถเข้าไปของพี่ก็ไดทูเข้าไปที่โรงพยาบาลตอนนั้นตื่นเต้นมากเพราะมันเป็นอะไรใหม่ที่เราไม่เคยแล้วเราก็กลัวเหมือนกันว่าเราจะเป็นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครั้งแรกก็มีแบบว่าสำลักแบบอุ้ยหูตาหยีเลยใช่คนที่ทำเขาแบบให้เทคนิคว่าห้ามหยุมหน้าเขาบอกยิ่งหยุมหน้าหนูจะยิ่งเจ็บหยุมหน้าคืออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยยิ่งถ้าเรายู่อย่างเงี้ยมันจะยิ่งเจ็บเขาบอกถ้าเราให้เราปล่อยใจไปตามสบายอย่างเงี้ยเข้าไปมันจะไม่ค่อยเจ็บแล้วเงยหน้าเยอะแล้วปล่อยใจสบายมันจะดีขึ้นโอ้โหน้ำมูกน้ำตาน้ำไหลมาหมดเลยแล้วมันจะมีแบบฟีลแบบอยากจามด้วยเออใช่มันหลายคนเขาแบบเปรียบเทียบว่าเหมือนมันจมน้องจมน้ำอย่างงี้ป่ะไม่รู้เหมือนกันใช่ไม่เคยจมอ่ะแล้วถ้าเทียบกับการพอแยงตัวเองครั้งแรกกับของเขาอ่ะของตัวเองเริ่มไม่เจ็บแล้วใช่ป่ะเล่าเหตุการณ์แยงตัวเองครั้งแรกก่อนได้ป่ะได้เพราะอะไรไปหาเจนนี่ป้าหนันที่บ้านก็ต้องแยงเหมือนกันเวลาเข้าบ้านแต่เจนนี่ป้าหนันซื้อที่แยงแบบแยงคอเข้าใจป่ะอ๋อมันเป็นคนละแบบใช่ไหมไม้มันคนละแบบแล้วให้กันแยงจมูกแล้วที่แยงใหญ่มากแล้วยัดเข้าไปอ่ะแล้ววันนั้นกันก็ยังไม่รู้ว่ามันมีแยงคอแยงจมูกเพราะคัตเติ้ลบัดหัวมันจะเป็นก้อนใหญ่กึ๊กไปอย่างเงี้ยก็ทำไมมันติดวะแล้วมันใหญ่มันคือแสบที่สุดในชีวิตไม่เคยจะแสบเลยว่าเพิ่งมารู้ว่าสำหรับแยงคอมันสำหรับแยงคออันนั้นก็คือเจ็บสุดๆเหมือนรูเราแคบอยู่แล้วมีอะไรไปเบิกรูเราอ่ะคือถ้าสัตว์เลี้ยงบอกอะไรเจ็บปุ๊บคืออันนั้นคือต้องเจ็บมากๆแน่นอนเพราะสัตว์เลี้ยงเป็นคนทนสัตว์เลี้ยงปกติสัตว์เลี้ยงทำสัตว์เลี้ยงไม่ค่อยรู้ข้อมูลว่ามีแบบไหนบ้างใช่ไหมเขาจะชอบพูดว่า rapid test ตรวจกระต่ายตรวจกระต่ายไม่ใช่ rapid ที่เขาพูดว่า rapid test เนี่ยมี2แบบเขาเดี๋ยวนี้เขาเลยไม่ค่อยเรียกกันเขาเลยเรียกให้เฉพาะเจาะจงขึ้นเพราะจะมี rapid antigen test กับ rapid antibody test และที่เราตรวจอยู่ที่การตรวจอยู่คือ antigen test เนี่ยมันคือการตรวจโดยการ
หาพวกชิ้นส่วนของไวรัสข้อดีของแอนติเจนเทสเนี่ยก็คือเวลาเริ่มมีอาการเริ่มมีเชื้อไวรัสในตัวตรวจไปมันก็เจอแล้ว อีกอันนึงคือแอนติบอดีคือที่ตรวจจากแอนติบอดีก็คือตรวจจากภูมิสมมติพอเรามีเจอไวรัสเข้าไปเราสร้างภูมิขึ้นมาตรวจว่ามีภูมิขึ้นหรือยังซึ่งข้อเสียของการตรวจแบบมีภูมิก็คือกว่าเราจะสร้างภูมิอ่ะมันประมาณ 1-3 สัปดาห์หลังที่หลังแสดงอาการก็ต้องตรวจอันแรกดีกว่าป่ะแอนติเจนแบบแรกที่ต้องการบอกวิธีการตรวจคือเอาจากสารคัดหลั่งในจมูกในโพรงจมูกในคอแต่แบบที่2เนี่ยวิธีการตรวจคือเอาจากเส้นเลือดหรือไม่ก็เอาไปกึ๊กเห็นที่เป็นปากกาทิ่มที่เป็นกึ๊กอ่ะอันนั้นแหละอันนั้นคือตรวจแบบแอนติบอดีซึ่งอันนั้นเนี่ยจะให้ผลพี่ว่าถ้าจะมาเอาทำงานที่ใช้ที่เราทำกันเนี่ยพี่ว่าอย่างนี้อันนี้เหมาะสมกว่าจะมีอีกอันนึงที่ไปตรวจที่แน่นอนกว่าที่ต้องตรวจที่โรงพยาบาลแล้วจะจ่ายแพงๆใช่ไหมปะอันนั้นเขาเรียกว่า RT-PCR อันนั้นเนี่ยมันจะตรวจจากแบบ RNA อะไรจากสารไวรัสเลยเอาเชื้อเล็กๆไปเพาะใช่ไหมอันนั้นมันจะดูได้ด้วยว่าปริมาณเชื้อในร่างกายเราเยอะขนาดไหนด้วยซึ่งอันนั้นเนี่ยจะค่อนข้างแน่นอนกว่าแต่ก็แพงกว่าแล้วต้องตรวจจำเพาะที่โรงพยาบาลเรามาทำเองไม่ได้ไอ้เครื่องที่ตรวจเนี่ยถ้าเป็นมันจะขึ้น2ขีดก็คือเราเป็นเลย2ขีด2ขีดท้องเราท้องไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะงั้นเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาสาธิตวิธีการตรวจแบบ Rapid Antigen Test กันซึ่งก็เป็นการตรวจแบบเบื้องต้นที่คนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ตอนนี้ก็สามารถเอาไปเช็คเลยว่าใครมีคนที่บ้านอยากตรวจเองเลยก็คือต้องตรวจแบบนี้ใช่ครับและไม้ที่เราจะแทงวันนี้ก็คือนี่ใหญ่กว่าของพี่อันนี้แน่นอนซึ่งเราเองเนี่ยก็เด็กเศรษฐศาสตร์อันนี้ก็เป็นสายการแสดงตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นเราไม่มีความรู้กันเพราะฉะนั้นคนที่จะมาให้ความรู้เราในการตรวจ Rapid Antigen Test ที่ถูกต้องนะครับก็คือคุณหมอฤทธิ์นะครับงั้นเดี๋ยวเราคุยกับพี่ฤทธิ์หน่อยดีกว่าสวัสดีครับพี่ฤทธิ์ครับสวัสดีครับครับก็จุดประสงค์ที่โทรมาหาพี่วันนี้ก็คืออยากได้ตัววิตามินซีอะเซโลราที่พี่ฤทธิ์บอกไม่ใช่แล้วครับที่จะบริจาคให้ผิวกระจ่างใสไม่ใช่อันนั้นให้ทีมอาสาเราต้องมาอาสาก่อนงั้นเข้าเรื่องนิดนึงครับพี่ฤทธิ์วันนี้คือจะมาทดสอบไอ้ที่เนี่ยไอ้เครื่องไอ้เนี่ยสี่เหลี่ยมสีฟ้าอันนี้จะเป็นแบบด้วยน้ำลายอันนี้จะเป็นแบบด้วยยางสีเกียงยางสีเกียงยางจมูกพอโอเคไม่ทั้งคู่เป็นแอนติเจนเทสหมดแอนติเจนและปิดเทสทั้งคู่ซึ่งอันนี้สองอันนี้พิลิตมันให้ความเขาเรียกความเซนซิทิวิตี้มันต่างกันขนาดไหนอันนี้คือมันขึ้นอยู่กับแต่ละยี่ห้อคือแต่ละยี่ห้อเนี่ยมันก็จะมีเซนส์กับสเปคที่ต่างซึ่งเขาก็ต้องไปทำวิจัยของเขาก่อนจะออกมาขายได้เพราะฉะนั้นไอ้ตัวแยงจมูกกับตัวน้ำลายเนี่ยมันจะไม่ได้แตกต่างกันมากสามารถใช้ได้ทั้งคู่แล้วก็ผ่านมาตรฐานในการที่จะเอามาตรวจคัดกรองเนาะใช้คำว่าตรวจคัดกรองนะไม่ได้ตรวจยืนยันนะตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ได้แล้วคนส่วนใหญ่พอเจอจากอันนี้ก็ต้องไป RT-PCR อยู่ดีถูกป่ะครับสมัยนี้ไม่ต้องนี่คือความเชื่อเข้าใจผิดนะตอนนี้เนี่ย ATK มันมีความแม่นยำสูงแล้วก็สามารถตรวจได้รวดเร็วนะครับแล้วก็ตรวจกันเองได้เป็นแบบหมู่เป็นวงกว้างเพราะว่ามันเข้าถึงได้ง่ายเขาก็เลยให้เอา ATK ปุ๊บตรวจเสร็จมีผลเป็นบวกเนี่ยสามารถเข้าสู่กระบวนการรักษาเข้าสู่ Home Isolation ได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปทำ PCR พี่ฤทธิ์ถึงได้ถือกำเนิดขึ้นมาโอเคงั้นวันนี้ให้พี่ฤทธิ์ช่วยสอนนะครับเอาแบบโพรงก่อนสมมติผมจะตรวจสัตว์เลี้ยงของผมอยากให้พี่ฤทธิ์สอนวิธีที่ถูกต้องนะสมมติแบบทำตามหมอบอกแบบออนไลน์เลยมันเป็นการถ่ายรายการใช่ป่ะจริงๆต้องไปทำคนเดียวเนาะแต่นี้เราอยู่ด้วยกัน2คนก็ใครหยิบออกห่างนิดนึงโอเคใส่ถุงมือใครมีถุงมือก็ใส่ถุงมือนะครับใครไม่มีก็ล้างด้วยเจลแอลกอฮอล์นะครับที่บ้านแล้วก็ใช้มือเปล่าได้ไม่เป็นไรปึ๊บแล้วก็หนึ่งคือเอาก้านออกมาเนาะเราเตรียมตัวคิดมาวางไว้ที่โต๊ะก่อนตัวคิดที่เอาไว้หยดวางไว้ที่โต๊ะก่อนอันนี้แกะเลยป่ะครับเขามีฐานรองใช่ไหมถ้ามีแค่รองให้ก็แกะแล้วก็วางไว้ก่อนจะได้ง่ายครับถ้าไม่มีสามารถใช้ขาหนีบแบบนี้เอาได้ไหมครับถ้าเราทำหายส่วนใหญ่เขาก็จะมีแท่นรองให้ที่ในส่วนใหญ่จะมีตั้งแต่1ชุดตรวจในกล่องกับ5ชุดตรวจในกล่องแล้วแต่ยี่ห้อเนาะครับแล้วไงต่อครับทีนี้ก็แยงจมูกเลยอันนี้เป็นเซลฟ์เทสเนาะเราก็จะแยงเข้าไปแค่ประมาณ 2-3 เซนมันไม่มีสัญลักษณ์ให้เลยว่าถึงตรงไหน 2-3 เซนคือประมาณไหนครับ1-2ข้อนิ้วประมาณนี้นิดเดียวพอแค่อยู่ในโพรงจมูกเราแค่นี้พอต้องเงยหน้าไหมพี่ฤทธิ์หรือว่ากันแทงเข้าไปเลยไม่ต้องเงยหน้าเงยหน้าก็ดีกว่าจะทำให้เข้าไปได้ถูกต้องโพสิชันมากกว่าสมมติว่าเวลาแยงไม่ใช่แยงขึ้นอย่างนี้ไม่แยงขึ้นอย่างนี้นะเราแยงเข้าไปข้างหลังอย่างนี้ฮะก็คือหมายถึงว่าไม่ได้ขนานกับตรงสันจมูกใช่ป่ะครับใช่ไม่งั้นเดี๋ยวจะได้เนื้อสมองมาแทนโอเคโอเคงั้นเหรอโอเคอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ถูกต้องอุ้ยใช่ประมาณนั้นแหละแล้วก็ปั่นประมาณ10วิปั่นเบาๆนะไม่ต้องแรงนะครับปั่นเบาๆไม่ต้องให้เลือดออกนะครับน้ำตาไหลแล้วด้านนี้ใส่เนี่ยครับนะครับก็เอามาปั่นอยู่ในนี้อีกประมาณ10วินะครับ
โอเคอ่ะแล้วก็ปิดแล้วครับแล้วก็หยด3หยดครับ1 2 3ตื่นเต้นว่ะจริงๆพวกนี้เนี่ยต้องมีคู่มือภาษาไทยบอกทุกอย่างขั้นตอนการทำต้องเป็นอย่างง่ายที่ส่งมาให้แล้วพอเสร็จปุ๊บอันนี้รอประมาณคือมันต้องอยู่ในมีเรนจ์ระยะเวลาที่ประเมินผลที่มันดีที่สุดคือช่วงประมาณกี่นาทีครับส่วนใหญ่จะอยู่ที่15เกิน20นาทีไปเนี่ยไม่ควรอ่านผลแล้วนะเพราะว่าผลเพี้ยนแล้วห้ามอ่านทำน้ำลายรอไหมระหว่างรออันนี้เดี๋ยวตรงน้ำลายให้พี่สอนโดยที่ยังไม่ต้องทำจริงเดี๋ยวผมไปทำจริงกับเหตุการณ์สมมุตินะครับพี่มีเหตุการณ์สมมุติอ๋อโอเคใช่เพราะผมชอบเล่นโรลเพลย์ก็ถ้าเกิดเป็นไอของชุดตรวจน้ำลายเนี่ยก่อนที่จะตรวจอ่ะเราไม่ควรดื่มน้ำหรือทานอาหารก่อนอะไรก็ตามที่ผ่านช่องปากอ่ะหมดไปก่อนระยะเวลานานแค่ไหนครับที่ไม่ให้ทานครึ่งชั่วโมงนะครับสักประมาณ1ชั่วโมงก็ได้ครับหนึ่งชั่วโมงเหรอโหมันก็จะไม่ยากเลยอันนี้ก็คือเราเอาไอ้น้ำยามันจะมีน้ำยาแล้วก็มันจะมีกระบวยให้บ้วนน้ำลายใส่น้ำยาโอเคคือกระบวยคืออันนี้เหรออันนี้ป่ะเนี่ยมันเป็นอันนี้กระบวยป่ะมันเป็นแผ่นอย่างเงี้ยมันแล้วแต่ยี่ห้ออ่ะเออลักษณะเหมือนจานเลยอ่ะไม่คืออย่างงี้เหรอแล้วก็หย่อนอย่างงี้ลงไปเออเป็นแบบใหม่มันคือทำไมดีอ่ะอ๋อพี่นิดเขาบอกว่าอันนี้มันคือแบบจุ่มลงไปได้เลยสมมติว่าเราบ้วนน้ำลายเสร็จแล้วเราก็จุ่มอันเนี้ยเขาบอกอ๋ออุ้ยอันนี้เป็นแบบใหม่มากเลยอ่ะดีอ่ะพี่ลิศดีเนอะยังไม่ได้ใช้เลยงั้นแสดงว่ารุ่นนี้คือแค่บ้วนน้ำลายลงไปแล้วก็จุ่มพี่ลิศแล้วมันบ้วนได้โดยตรงเลยป่ะสมมติว่าบ้วนลงไปได้เลยหรือว่าเราอมมันไว้อย่างนี้อะไรที่ทำตามเขาได้ก็ทำตามเขาถือเป็นพี่บอกว่าแบบวัดไข่อย่างเงี้ยอันไหนเขาระบุอะไรก็ตามนั้นยังไม่ได้บอกวิธีอ่านผลเลยคือทุกยี่ห้อมันจะมี2ขีด1คือตัว C 2คือตัว T ถ้าเป็นบวกต้องขึ้นทั้งคู่จะขึ้นเข้มขึ้นจางก็เอาถ้าเป็นลบคือต้องขึ้นที่ตัว C อย่างเดียวนะ okay. ตัว T ไม่ขึ้นพังคือขึ้นที่ตัว T อย่างเดียวหรือไม่ขึ้นทั้ง2ที่มันอาจจะ1คือชุดตรวจอาจจะมีปัญหาเรื่องของการเก็บระหว่างขนส่งหรืออะไรประมาณนี้หรือไม่ก็ชุดตรวจอาจเวลาแยงเข้าไปมันไม่ได้แบบเนื้อเยื่อจมูกหรือน้ำยามันเสื่อมอะไรประมาณนี้ครับแต่น้องกันบอกอันนี้มันอ่านยังไงครับมันขึ้นว่าเป็นตัว U อะครับอันนั้นกลับด้านพลิกด้านนิดนึงโอเคอย่างน้อยต้องมีตัว C ขึ้นก็คือมี C ขึ้นเดี่ยวหรือมี C ขึ้นคู่กับ T ถ้า C ขึ้นเดี่ยวก็คือคำมอนเข้ามาได้เลยรอดใช่แต่ว่าสุดท้ายแล้วมันคือการตรวจแบบคัดกรองเพราะฉะนั้นเราก็ยังต้องใช้ชีวิตแบบสวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างเพราะฉะนั้นคนที่ไปเจอกลุ่มเสี่ยงมาแล้วตรวจอันนี้เราไม่เป็นก็คือยังต้องกักตัวต่อแล้วรอตรวจอีกทีถูกไหมครับถึงจะชัวร์ต้องคุณนี่ฉลาดแต่มากขอบคุณนะครับพี่ลิศถ้าเราเป็นกลุ่มเสี่ยงนะอย่างเช่นเจอเคสโพซิทีฟมามีการคุกคีกับคนไข้ที่ยืนยันแล้วว่าเป็นถึงแม้ว่าเราจะมาตรวจเองด้วยนะเซลล์สมองหรือวิธีใดก็ตามเนี่ยเราควรที่จะเริ่มการกักตัวไปเลยนะครับแยกตัวออกจากสังคมไปเลยนะครับเพื่ออาจจะเป็นระยะอินเทอร์วัลเพราะว่าเรียกว่าวินโดว์พีเรียดที่มันยังไม่ขึ้นอ๋อวินโดว์พีเรียดหรือว่าบางทีเราอาจจะตรวจไม่มันมีฮิวแมนเออร์เรอร์เลยไม่เอ็กซ์คูเลซี่อ่ะไม่เหมาะสมเองประมาณนี้มันก็เลยอาจจะยังไม่ขึ้นหรือให้เอาแน่ๆก็ไป PCR เลยนะครับอยากให้พี่ลิศนะครับให้กำลังใจผู้ป่วยที่ติดโควิดอยู่ตอนนี้หน่อยครับก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับก็ตอนนี้เนี่ยทั้งทางภาครัฐนะครับแล้วก็ทางภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาสังคมนะครับตอนนี้เราช่วยเหลือกันเต็มที่นะครับเพื่อที่จะดูแลคนไข้ให้ได้ทั่วถึงณตอนนี้เนี่ยใครที่กำลังต้องการความช่วยเหลือแล้วติดต่อทางไหนได้ก็ให้เลือกทางนั้นก่อนเลยแล้วกันเนาะแต่ว่าขอเป็น1ช่องทางการติดต่อนะครับเพราะว่าลำพังเราดูแลคนไข้1ช่องทางต่อ1คนเนี่ยจำนวนมันเยอะมากเราก็ยังดูกันไม่ค่อยทันเลยใครมีรัฐดูแลแล้วก็ให้รัฐดูแลไปเลยนะครับใครมีเอกชนดูแลแล้วก็ให้เอกชนดูแลไปเลยถ้าเกิดใครที่ยังเข้าไม่ถึงทั้ง2ช่องทางเนี่ยแล้วจะมาหาทางที่ภาคประชาสังคมนะครับภาคประชาสังคมก็ยินดีดูแลนะครับแล้ววันนึงที่คุณได้โรงพยาบาลได้เตียงนะครับหรือว่ารัฐติดต่อกลับมานะครับแล้วก็ยินดีส่งตัวคุณกลับไปให้ทางเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดูแลได้เลยนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับขอให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ไวๆนะครับแล้วก็เต็มที่เหมือนกันแล้วก็สู้ๆไปด้วยกันโอเคครับพี่ลิศดูแลสุขภาพด้วยนะครับพี่ลิศเทคแคร์ครับพี่ลิศขอให้พี่ลิศเป็นใหญ่เป็นโตครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอให้ทุกคู่ปลอดภัยด้วยครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราจะมาทำการตรวจแบบที่2นะครับคือการตรวจแอนติเจนแบบใช้น้ำลายซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เราไม่ต้องเจ็บโพรงจมูกแต่ความยากของมันคือเราต้องควบคุมเรื่องน้ำแบบอย่ากินน้ำอย่ากินอาหารอะไรเป็นเวลา1ชั่วโมงอ่ะขั้นตอนแรกให้ใส่ถุงก่อนถุงมือขอบคุณครับ
วิธีการนะครับคือเราจะต้องเอาน้ำลายออกมาคือผมไม่อยากพยายามเค้นแล้วกันเราต้องกระตุ้นไส้สมองเราอะทำงานรับรู้ว่าปุ๊บมันมีของที่เราอยากกินปุ๊บหลั่งน้ำลายจากต่อมน้ำลายออกมาเองโดยเขาเรียกว่าเป็นแบบสัญชาตญาณขอเชิญของครับโอเคครับก็เหมือนเราเข้ามาในศูนย์ทางการแพทย์นะฮะที่เราต้องการเรียกน้ำลายแต่ว่าเฮ้ยทำไงถึงมีน้ำลายทางคุณหมอก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเชิญในห้องนี้ครับเดี๋ยวจะมีคนมาทานยั่วคุณให้คุณหลั่งน้ำลายออกมาของหลั่งน้ำลายวันนี้นะครับ4เมนูนะครับเมนูแรกก็จะเป็นปูดองนะครับกับน้ำจิ้มซีฟู้ดและอันที่2นะครับก็จะเป็นส้มตำปูปลาร้านะครับเคียงข้างกับแบบว่าพวกผักแกมเครื่องเคียงเครื่องเคียงแล้วก็มียำหมูยอแล้วก็เป็นแบบปิดท้ายกับผลไม้ดองอะไรเงี้ยจิ้มกับพริกเกลือนะครับแค่เดียวก็แบบต่อมต่อมน้ำลายแตกก็และเรียบร้อยเลยครับจากที่น้องกันยั่วๆเมื่อกี้ผมได้น้ำลายออกมาแล้วตอนแรกผมก็คิดว่าผมจะกั้นไว้ก่อนกั้นไว้ก่อนพอน้องกันกลัวมะละกอคำแรกดันมันเหมือนแบบทุกอย่างมันคันทลายความอดทนเลยทั้งหมดมันแบบไม่ไหวแล้ว ต่อมน้ำลายแตกก็ว่าได้เสร็จปุ๊บพอเราได้ตัวอย่างนะครับก็คือน้ำลายเราก็ตัวเอาเครื่องตรวจนี้มาครับวิธีการใช้งานง่ายมากแบบนี้อยากให้ทุกคนเปลี่ยนมาใช้แบบนี้ที่ยอมไม่กินข้าวเพราะมันไม่เจ็บมันใช้แค่บ้วนน้ำลายหนึ่งเห็นไหมครับมันจะมีคล้ายๆผมเป็นโฟมเหมือนป้าน้องกันเป็นแบบตัวที่แอบสอบน้ำลายได้อะใช่เขาให้เราจุ่มลงไปนะครับในน้ำลายของเราเป็นเวลาอย่างน้อย2นาทีเพื่อให้มันแอบสอบเข้าไปในตัวนี้โอเคและให้เอียงมุม45องศาอีก5วิ1 2 3 4 5ยกขึ้นได้เลยครับเสร็จปุ๊บแล้วก็เสียบเข้าหลอดนี้ใช่ไหมครับเสียบเลยแล้วตอนนี้นะครับพอเราเสียบกลับเข้าไปนะครับจากตัวที่เราจุ่มน้ำลายแล้วเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็รอผลประมาณ15นาทีอย่างที่พี่หมอลิบอกนะครับกิจกรรมที่เหมาะสมสำหรับการรอคือเช่นไรบ้างครับนั่งคุยเปิดดูรายการใน GMMTV A few moment later และผลของผมออกแล้วนะครับผมไม่ท้องไม่ใช่ผลออกแล้วนะครับเป็นตัวเดียวขีดเดียวนะครับที่ตัว C นะครับนั่นหมายความว่าผลเป็นลบนะครับไม่ติดเชื้อโควิดนั่นเองนะครับอย่างที่พี่หมอฤทธิ์บอกนะครับถ้าจะผลเป็นบวกหรือติดเชื้อเนี่ยก็คือจะขึ้น2ตัวคือตัว C กับตัว T นะครับตัว C เนี่ยก็คือตัว control line ส่วนตัว T นะครับคือตัว test line นั่นเองแต่คือสมมติเราไปเราจำไม่ได้ทุกอ่ะถ้าขึ้น C ตัวเดียวก็คืออ่ะทําอินเลยเข้ามาได้ถ้า T ล่ะผิดแล้วผิดแล้ว T คือผิดแล้วถ้าจะรอดเนี่ยต้องขึ้นขีดเดียวตรงตัว C จำไว้เพราะไม่ใช่ว่าจำว่าขึ้นขีดเดียวก็รอดไม่ใช่นะเพราะว่าถ้าไปขึ้นขีดเดียวตรงตัว T เนี่ยนั่นหมายความว่าอันนี้คือ error นะต้องทดสอบใหม่หรือไม่ขึ้นเลยก็ทดสอบใหม่ใช่ครับผมแล้ววันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณน้องการมากนะครับที่มาเป็นหนูสัตว์เลี้ยงชุดเลิฟให้พี่เฟย์วันนี้นะครับในการทดลองเครื่องตรวจโควิดนะครับแบบแอนติเจนหรือว่า ATK นะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในวิธีการตรวจแบบคัดกรองก็เป็นวิธีง่ายๆที่สามารถทำเองที่บ้านได้นะครับทุกคนใช่ๆงั้นให้สัตว์เลี้ยงนะครับเป็นรางวัลสำหรับเทปนี้อาจจะไม่ได้มีเงินเลยให้เป็นฝากผลงานโอเคโอเคขอบคุณมากเลยครับ ก็ผลงานที่กำลังจะเกิดขึ้น ก็จะมีซีรีส์นะครับเรื่องสงครามดอกไม้นะครับคุณทำอย่างนี้ได้ไงแม่บอกแล้วใช่ไหมให้อยู่กับน้องอย่าทิ้งน้องปล่อยให้น้องไปกับผู้ชายได้ไงคุณแม่ครับผมขอโทษแล้วก็มีซีรีส์ครับ Not Me ของไม่ใช่ผมกับป๊าปี้มึงไม่ใช่แบ็คมึงคือใครกันแน่วะแล้วก็เดี๋ยวจะมีภาพยนตร์นะครับเรื่อง The Snake Queen นะครับก็ฝากติดตามแล้วอาจจะมีแบบว่ารายการต่างๆของค่ายเราเองเนี่ยแหละที่กันแบบว่าไปเยี่ยมโอเคครับผมก็ขอบคุณน้องแกนมากๆนะครับที่มาเยี่ยมพี่วันนี้นะครับแล้วก็สามารถติดตามรายการกระหายเล่าได้นะครับทุกวันอังคารเป็นอังคารเวลา 18:00 นทาง YouTube Channel Jim MTV ครับสำหรับวันนี้นะครับลาไปก่อนนะครับจะยกหมดสวัสดีครับสวัสดีครับ